จริงเหรอเด็ดอ่ะเด็ด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 มากเด็ดมากกินข้าวกันมาเรียบร้อยแล้วครับผมฝนตกเช้านี้ก็ฝนตกกันหนักขึ้นเรื่อยๆเลยครับวันงานก็ขอให้คลื่นแรงแล้วกันไหนๆฝนมาแล้วสาธุสาธุก็มาเดินดูร้านพื้นเมืองครับอยู่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ไซต์งานแข่งกันว่าจะมีคลื่นหรือเปล่าในวันนี้ร่างกายความพร้อมก็ประมาณ 70% ยังไม่ได้ลองซ้อมลองอะไรเลยเดี๋ยวไปถึงรอไปซ้อมไปอะไรก่อนว่าชัวร์แค่ไหนนะดูสภาพคลื่นสภาพหาดสภาพทะเลของที่นี่ก่อนว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้พี่โจกำลังเรียกแก๊ปคาร์แล้วเนี่ยพอไปยืนรออยู่เราลองมาดูกันว่าแก๊ปคาร์จะเป็นไงไปเลยมีบางส่วนที่คล้ายๆความเป็นไทยบ้างตอนนี้เราอยู่บริเวณไซต์งานแข่งแล้วครับที่จัดงานปีนังสกิมบอร์ดไอ้เหี้ยคือไม่มีเว้ยโคตรเหี้ยเลยเราไม่อะไรหรอกเรายังประเทศเพื่อนบ้านแต่พวกญี่ปุ่นฮ่องกงนี่มาไปไกลเบียดโอ้สตาร์ทแบดนะเป็นไงพี่สตาร์ทแบดเฮ้ยดูลูกเล็กๆเฮ้ยพอได้ Web is coming at 3 o'clock for sure not sure that is my order แต่นี่คือทะเลมาเลเซียครับผมบนเกาะปีนังก็คือไม่มีเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่ขึ้นที่ดีที่สุดเหี้ยโคตรเหี้ยเลยผมพูดเลยแม่งเฟลครับพี่ขึ้นประทับใจมากไอ้ยาช็อกน้ำตาจะปริ่มเลย Look at that Look at the clouds The wind being the breath อายุจะพาขึ้นมานะขอให้พามาเอาละครับตัวแทนจากประเทศระยองครับประเทศระยองเอาละบอดพร้อมครับแต่คือคนพร้อมไหมครับคนพร้อมครับพร้อมมากแต่ขึ้นไม่พร้อมเลยสั่งงดเมาครับเมื่อคืนครับงดเมาได้ไหมได้นะทัมมิ่งดีด้วยเมื่อกี้เนี้ยเกือบเบิร์ดตอนนี้เราอยู่ที่หาดไงครับผมให้พี่โจได้ซ้อมก่อนวิ่งวอร์มก่อนปรับความรู้สึกกับชายหาดกับคลื่นของที่นี่ก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูกันคลื่นเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ฝนตกข้างนอกนี่มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะตอนแรกเห็นยังเห็นเกาะนะครับเกาะใหญ่ๆไม่ไปแล้วโปปังสวัสดีครับผมโปปังเต็มตัวมาเจอนะปี2ปีเจอกันแน่ซ้อมมาให้เยอะมาดูข้าวกันแนนกะเพราขึ้นมาหาเลยคือโอ้ไก่มัสเด็ดว่ะเด็ดว่ะพี่แจมแจมแจมนี่แม่งานเราสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะได้เป็นรองเท้าด้วยสวัสดีเลย thank you นี่ก็เป็นเอกสารลงทะเบียนเข้างานนะวู้วู้พี่นางสกิมบอร์ดดิ้งครับผมเรียนชั้นที่11นะแจ๋วแจ๋วแจ๋วพี่ได้ได้มาแล้วครับรองเท้าคู่หนึ่งกับเสื้ออันนี้ไปไหนพี่ช่วงแจกของแจกของที่เราเชื่อลึกทำไทยแลนด์ yes for my team สกิฟฟอร์Yeah. Yeah. It's good. Right.
from Hong Kong? Thank you so much. ครับผม What's your name? Richard. Richard. Justin from Hong Kong. Yeah. Woo! Alright. Ayo! Yeah. Love Rayong skimboarding. Yeah, I love you too. Thank you. Nice to meet you guys. สบายYeah, สบายครับสบาย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 ครับโอ้มาครับ Ah, you know? Yes, I know. It's famous in Japan. Yes, yes. See, the boat. Tapered. Yes, nice shape. Tapered. Come on. เมื่อลงไปวอร์มมันเต็มเลยครับผมนานาชาติครับคลื่นอาจไม่ดีไม่สวยมากแต่มิตรภาพนี่สุดยอดเลยฮะประกาศฮีทมาแล้วครับอยู่ฮีทแรกเลยอยู่กับโปสด้วยชิบหายแล้วไอ้เหี้ยจะไหวหรือเปล่าเนี่ยมีกันเจอกับแชมป์เก่าสิงคโปร์ก็เจอเหมือนกันโคตรฮาเลยเหี้ยแล้วโทษครับเราเป็นทีมเราพักผ่อนกันก็วันนี้เป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกแข่งมาฮ่องกงครับแมนบอกว่าเกลียดระยองมากเลยจัดงานระยองจัดงานไม่ชวนมันครับผมจัดมันนะผมบอกเลยโอ้โหทำหน้าจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นฮ่องกงที่กวนตีนมากกวนตีนคนตีนโคตรกวนตีนคนตีนเลยเดี๋ยวครับปีไหนชวนแล้วไม่มาเนี่ยนะจะกวนตีนมึงกลับร้อยเท่าเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมนะเพราะว่าคืนนี้เราจะไปไหนกันต่อก็ตามไปชมกันครับก็กลับโฮสเทลเอาของไปเก็บนะฮะแล้วก็กำลังจะออกไปหาอะไรกินเนี่ยที่เราแวะเมื่อวานแหละแวะดูแล้วก็เดี๋ยวออกไปตอนนั้นระบังซ่าเอ้ยมันเรียกอะไรนะพี่อันตราอันตราบังอันตราบังซ่าไปซื้อเบียร์กินชาแนลแปลว่าอินเตอร์เนชั่นแนลนะมีการบอกมาผู้ทอดกันนะครับผมก็มับเขาให้น้ำจิ้มก็กรอบเลยจริงป่ะพี่น้ำจิ้มไก่แม่ปันพันท้ายหรือเปล่าเนี่ยนี่นะครับเต้าหู้ทอดกรอบๆนะเราจะบอกให้เว้ยถ้าเกิดเรามาปีนังที่เดียวอะเราจะเหมือนได้ไปเที่ยวทั้งอินเดียทั้งจีนทั้งแบบไทยเวียดนามด้วยเวียดนามคือแบบแม่งหลากหลายมากด้วยเวียดนามด้วยอาหารเนี่ยอันนี้แม่งแบบอินเดียชัดแล้วก็อันนี้จีนอันนี้แม่งจีนเนี่ยเป็นซุปไชน่าอันนี้แม่งผัดไทยเว้ย
คล้ายๆผัดไทยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ก็ชาก๋วยเตี๋ยวชาก๋วยเตี๋ยวชาก๋วยเตี๋ยวที่เราโดนกันวันนั้นโอเคเดี๋ยวขอตัวกินแป๊บนึงอันนี้เป็นซุปลูกชิ้นปลานะครับที่พวกกันแนะนำมาแล้วก็เมนมาแล้วปกติผมไม่กินลูกชิ้นปลาด้วยนี่น้ำซุปจะใส่แม่งหวานเจี๊ยบเลยพี่มันไม่น่าเชื่อว่ามันอร่อยที่แบบมันตืดอ่ะแม่งไม่คาวเลยพี่ส่วนอันนี้เว้ยคือเมนูที่เราสั่งเว้ยแม่งมีแบบไปวะเราหูดีมาแล้วน้ำมันจะเป็นน้ำแกงอ่ะมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวแต่น้ำมันเป็นน้ำแกงจบเลยไงเดี๋ยวจะเทสให้ดูอีกทีนึงแล้วกันว่าใส่กระดูกหมูแล้วก็มีไข่มาเทสกันมาเทสกันกินนี่เดฟูลี่อ่ะกินแรงกว่าน้ำซุปความสุดแต่มันเป็นข้าวพี่ลับชิบหายแล้วไอ้เหี้ยแดกยากนะพี่ข้าวเบียร์นี่ข้าวเบียร์นี่มันคืออะไรอ่ะข้าวมันจะเป็นข้าวแบบเรียวๆยาวๆเป็นของพวกอินเดียอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารแขกใช่ครับอันนี้เป็นอาหารแขกอย่างบ้านเราพร้อมไก่ใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นปลาครับอ๋อปลาไอซีไม่รู้อินซีหรืออะไรหรอกผมว่าน่าจะไปอินซีมันอยู่ในทะเลเฮ้ยน่าจะมีไฮไลท์เพื่อตามไฮไลท์พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆทุกคนตักซิมเอาปลาไปด้วยเอาปลาด้วยตักปลากินด้วยแล้วแบบเป็นไงวะก็คือข้าวผัดกับแกงกับผงกะหรี่ตอนนี้เรากำลังจะออกจากเลดการ์เด้นสวนแดงไปต่อที่ไหนพี่อันตรายบางสายจะไปหวังว่าจะไม่เจองัดทั้งงัดอีกนะเป็นภาษาเหนือก็เรียกว่าซาปะซาปะไปเดี๋ยวเราตามไปเจอที่นู่นอันตรายบางซ่าเอ็นเตอร์ไพรส์กลับมาอีกแล้วแล้วก็นี่มานั่งดื่มกันแบบสตรีทบาร์เหมือนวัยรุ่นบ้านนอกอะนั่งกินเหล้าริมถนนแต่ที่นี่คือบ้านเราก็น่าเซเว่นแต่ที่นี่คืออินเตอร์เนชั่นแนลครับไอ้เหี้ยแม่งแบบไม่ว่ามึงจะแต่งตัวหรูจะหล่ออะไรจากข้างไหนเนี่ยเนี่ยฝรั่งใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาด้วยเนี่ยดูดิสาวฝรั่งเนี่ยมากันเต็มเลยไอ้เหี้ยแม่งแบบอเมซิ่งมากเดี๋ยวตอนนี้เรารอเพื่อนสกิมบอร์ดชาวมาเลเซียมากันแป๊บเดียวนะเพื่อนๆชาวสกิมบอร์ดมากันเต็มเลยมาแล้วครับเพื่อนๆมาทำการต้อนรับพวกเราเดี๋ยวยังไงเราจะขอเวลาปาร์ตี้กันสักแป๊บนึงนะครับเสียงก็มีนะฮะพี่เกาะปีหนังก็ดูฮะยังไม่เคยกินซัปโปโรเลยครับผม50บาทเท่านั้นยังไม่เคยกินเลยซัปโปโรเบียร์ครับผมเขียนอยู่ว่าพรีเมียมเบียร์เดี๋ยวมาลองเทสกันจะพรีเมียมตรงไหนแค่บรรยากาศได้เกินพรีเมียมอันนี้ญี่ปุ่นครับอันนี้อะไรวะเดนมาร์กครับอันนี้มันจะเขียนว่าอะไรนะพี่อิมพอร์ตนะอันนี้มันจะอาจจะย้อนหลังต้องไปส่องกระจกดูครับแต่มองข้างบนมันเหมือนสิงไทยเลยปกติครับแต่มันเป็นเกรดดีกว่าคือของที่เอ็กพอร์ตออกนอกประเทศครับคือเขาจะไม่เอาของไม่ดีออกไปขายแน่ๆครับเหมือนผลไม้ใช่เหมือนผลไม้ก็คุณภาพมันก็จะแบบดีกว่าใช่ครับรสชาติต่างแน่นอนครับต่างเลยครับต่างเลยก็คือใครอยากลองก็คอนแทคเขาครับเผื่อผมกลับมาบ้านนะไม่น่าทันพี่ไม่น่าทันครับเดี๋ยวลองแล้วว่าเป็นไงเดี๋ยวให้น้องบอลเขารีวิวนะครับได้ครับพี่หญิงแฟนพี่โจก็ได้สั่งชิช่ามามาดูชิช่ากันชิช่าคุ้นไหมบ้านเราเรียกบากุบอกแล้วมันต้องมาผู้การ The Frame Machine ของต่อมาเรามาเจอที่ไฮพลัสเป็นเบียร์เกาหลีครับผมก็มีความขมทั้งหางไว้ปลายแต่ว่ารสชาติตอนกินเนี่ยจะจืดแต่ขมก็จัดมาแล้วครับสิงอิมพอร์ตจะลองอะไรกับสิงบ้านเราโบราบัตเตอร์ฟิงกี้ดาวโนบัตเตอร์ฟิงกี้ดาวไอ้เชี่ยมันหอมหวานมันหอมหวานอ่ะมันไม่ใช่สิงในไทยมันไม่ใช่สิงตอนนี้เราก็ออกมาจากอันนาตาบังซ่าแล้วนะครับลูกเจ๊ทีเจยูเซย์ไฮสกีบอร์ดิ้งไทยแลนด์ไฮสกีบอร์ดิ้งไทยแลนด์
รีวิวซอมบี้อเกนวันนี้เราก็ตามเพื่อนชาวสกินบอร์ดมาอยู่ที่ถนนเนื้อทะเลนะครับผมหน้าที่พักที่เราอยู่เราเจอชาวแก๊งเราแล้วนี่คือจินเนสดอสนะครับก็คือว่าเป็นเบียร์ดำจากสัญชาติไอร์แลนด์แต่ว่าโรงงานน่ะเขาอยู่ที่นี่ครับไม่ได้อยู่ที่ไอร์แลนด์นะครับแล้วก็เบียร์เนี้ยเป็นเบียร์เหมือนครีมมี่เนี่ยที่เห็นฟองเนี่ยเชี่ยฟองแม่งยังกระโฟมเลยจิ้มนี่คือเป็นเบียร์ชนิดเดียวที่อัดด้วยไนโตรเจนครับนี่คือไนโตรเจนครับไม่ใช่ไม่ใช่กับวิปครีมเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันคืออะไรนี่คือไนโตรเจนนะครับอย่างเนี้ยคือจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันก็เหมือนเบียร์ทั่วไปก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แต่ตัวนี้จะเป็นไนโตรเจนนะครับก็จะเป็นเบียร์ยี่ห้อเดียวครับที่ใช้ไนโตรเจนครับแล้วก็เป็นเบียร์ที่บำรุงสุขภาพกินแล้วเจียวโดอ่ะมึงปังโดไม่รู้ล้มของฝรั่งอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็บำรุงต่อไตครับคนท้องสามารถทานได้ครับอันนี้สามารถเช็ค Google หรืออินเทอร์เน็ตได้นะครับว่าเป็นเบียร์ที่แคลอรี่126แคลอรี่เป็นเบียร์ดำที่แคลอรี่น้อยที่สุดในโลกนะครับติดอันดับโลกนะครับอันนี้เป็นลากเกอร์หรือเป็นเอลเป็นเอลครับ ALE ครับเป็นเอลยีสต์ลอยหน้าครับเบียร์ลากเกอร์คือยีสต์นอนก้นอันนี้คือยีสต์ลอยผิวหน้าแล้วพูดตรงๆครับผมเหี้ยเหี้ยแต่ว่าเมานิ่มนี่คือพูดตรงๆนะครับถ้าคนที่อยากเลิกกัญชานะครับพูดเลยตัวเนี้ยดื่มแล้วอารมณ์แบบสมองฟิลเกิร์ลไฮถ้าไม่เชื่อลองได้นะครับแต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นโรงงานครับโรงงานเขาอยู่ในมาเลเซียเบียร์มันก็เลยอร่อยกว่าถ้ากินที่เมืองไทยฟองเหลืองวันนี้ก็คือเหมือนว่าระยะการเดินทางครับระยะการเดินทางเราต้องทำใจครับต้องทำใจแต่พออยู่ที่นี่ครับแม่งโคตรชีพเลยแม่งถูกสัตว์